คุณชมครับเมื่อวานนี้หลวงพ่อพยอมกัลยาโนท่านออกมาขอบิณฑบาตกรณีของตะวันกับแบมประเด็นสำคัญก็คือพระพยอมขอให้น้องทั้งสองเปลี่ยนวิธีการที่จะต่อสู้แล้วก็มีชีวิตที่จะอยู่ต่อสู้ต่อไปพระพยอมท่านบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าเกรงว่าจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวระหว่างอุดมการณ์กับชีวิตเนี่ยถ้าน้องสองคนนี้นะรู้จักหาวิธีใหม่เปลี่ยนวิธีสู้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนวิธีเคยอดแต่แล้วก็ไม่บรรลุท่านก็เลยกลับมาเสวยก็หันมีพอมีแรงตั้งใจเดินหน้าใหม่คือท่านน้องสองคนนี้ถอยมาเพื่อจะเดินใหม่ยังมีโอกาสอยู่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าเพื่อนแต่ท่านน้องเดินตะปึดไม่ถอยเลยนี่ร่างกายเขาไม่เดินด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าอุดมคติกัดกินชีวิตกัดกินร่างกายให้หมดสภาพความเป็นคนมีเรี่ยวมีแรงพอเรี่ยวแรงมีสมองก็มีแต่ทางฝ่ายผู้ใหญ่ก็อย่าลืมนะมาก็ขอบิณฑบาตผู้ใหญ่ด้วยช่วยถนอมชีวิตเด็กที่มีความคิดโลดแล่นอย่าไปปล่อยเขาเป็นไปตามยถากรรมเลยช่วยประคับประคองช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาตามวิสัยใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม4อย่าง1ต้องเมตตาปรารถนาให้เขามีสุขบ้าง2กรุณาเมื่อน้องเขามีทุกข์อดอาหารสุขภาพแย่ก็ต้องกรุณาหาทางที่จะให้เขาพ้นทุกข์บ้างและถ้าเขาพ้นทุกข์ได้ด้วยก็พอยินดีแต่ว่าถึงที่สุดแล้วผู้ใหญ่จะวางอุเบกขาแต่ขอให้เป็นข้อสุดท้ายเป็นสุดท้ายสุดแล้วสำหรับตัวเนี่ยขอน้องสองคนรอดอยู่ต่อไม่ควรจะมาเอาชีวิตทุ่มกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วไม่เหลืออะไรสู้ต่อไปเลยคือพระพยอมเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยได้เคยพบกับเพนกวินที่วัดแล้วก็ได้เห็นเพนกวินเนี่ยร่างกายทรุดโทรมไปเยอะก็เหมือนกับว่าผลเนื่องมาจากเพนกวินเคยอดอาหารเนี่ยผลมันจะสืบเนื่องแม้จะรักษาตัวมาเกือบปีก็ยังมีผลอยู่แล้วก็พูดถึงประเด็นว่าขอบิณฑบาตอย่างที่บอกไปสำหรับผู้ใหญ่ช่วยถนอมชีวิตของเด็กๆที่มีความคิดโลดแล่นอย่าปล่อยตามยถากรรมขณะที่กรณีของเด็กทั้งสองคนพระพยอมก็บอกด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับว่าขอให้ฉกคิดว่าระหว่างอุทกคติกับชีวิตควรจะเลือกอะไรไว้ก่อนขอให้น้องเนี่ยปลอดภัยเราตามดูกันต่อ